ครับสวัสดีครับผมอดิเรกแม่งอ่ําผู้ฝึกขับขี่ปลอดภัยบริษัทวีกรุ๊ปฮอนด้าคาร์นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมแนะนําในเรื่องของการใช้เกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับมาคลิปนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของการดูแลรักษาเกียร์ CVT นะครับเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมจะแนะนําในเรื่องของรถที่อยู่ในระยะรับประกันนะครับก็คือ3ปีนะครับ 100,000 กิโลเมตรนะครับที่ลูกค้าสามารถดูแลได้เบื้องต้นนะครับก่อนอื่นผมจะแนะนําลูกค้าตรวจสอบเกียร์ด้วยตัวเองตรวจสอบได้ยังไงเพราะว่าในเกียร์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2014ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเกียร์เหมือนระบบปิดอะครับมันไม่มีตัววัดน้ํามันเกียร์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุก 10,000 กิโลที่ลูกค้าเข้ามาเช็คระยะทางของเราเนี่ยเรามีการตรวจดูในเรื่องของทั่วไปของเครื่องยนต์และเกียร์ให้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ลูกค้าจะดูแลเบื้องต้นได้ก็คือ1นะครับผมแนะนำนะครับตัวนี้จุกนะครับเติมน้ำมันเกียร์นะครับลูกค้าจะต้องดูสามารถดูแลด้วยตาเปล่าได้นะครับว่ามีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีนะครับต้องรีบเข้าศูนย์บริการสั่งเพื่อใส่นะครับเพราะไม่งั้นน่ะสิ่งสกปรกนะครับหรือน้ำที่ลูกค้าลุยน้ำช่วงนี้เป็นน้ำท่วมหรือล้างห้องเครื่องอาจจะมีการเข้าไปนะครับแต่ศูนย์บริการเนี่ยจะดูแลให้อยู่แล้ว2นะครับในตัวของออยล์คูลเลอร์นะครับตัวนี้จะเป็นออยล์ระบายความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับท่อต่างๆจะต้องไม่มีคราบมันน้ำยามาน้ำหรือคราบมันเกียร์และไม่มีน้ำมันเกียร์รั่วไหลนะครับถ้ามีต้องเข้าศูนย์บริการนะครับตัวนี้เป็นจุกนะครับเป็นน็อตถ่ายนะครับเมื่อเราคลายออกมาเนี่ยถ้าน้ำเกียร์ไหลออกมาเล็กน้อยแปลว่าน้ำมันเกียร์เต็มระบบนะครับตัวถ่ายนะครับจะดูด้านล่างนะครับแต่เนี้ยลูกค้าไม่สามารถที่จะทำด้วยตัวเองได้นะครับเพราะมันมีแผงใต้เครื่องอะไรนะครับแต่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ว่ามีคราบน้ำมันไหลออกมาหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับก็คือรถที่เกิน อายุรับประกันนะครับเกิน3ปีนะครับ 100,000 กิโลนะครับสิ่งที่ผมแนะนำต่อไปถ้าลูกค้าไม่มีอัลติเมทแคร์หรือต่ออายุการรับประกันนะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนกองเกียร์ตัวนี้ได้นะครับทุก 20,000 กิโลนะครับทำไมผมไม่ลูกค้าเปลี่ยนเลยในระยะประกันเพราะว่ามันมีเงื่อนไขฮอนด้านะครับแต่เนี้ยถ้าเกิน3ปีแสนกิโลแล้วมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันลูกค้าก็สามารถที่จะเข้าศูนย์บริการเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนตัวกองเกียร์ทุก 20,000 กิโลนะครับหรือเกินแสนกิโลขึ้นไปลูกค้าก็สามารถที่จะแจ้งเปลี่ยนกองเกียร์ตัวล่างได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมแนะนําในการดูแลรักษาเกียร์เบื้องต้นนะครับฉลากด้านล่างนะครับตัวนี้จะบอกถึงชนิดน้ํามันเกียร์ที่ใช้นะครับจะเป็น HS2 นะครับซึ่งจะมีเป็นลิตรและแบบแกลลอนนะครับตัวนี้จะมีอยู่2ขนาดนะครับลูกค้าสามารถที่ติดต่อฝ่ายบริการของบริษัทวีกรุ๊ปฮอนด้าคาร์ทั้ง4สาขาได้นะครับในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 20,000 กิโลมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์ให้มีความสะอาดขึ้นการใช้งานได้ยาวๆขึ้นเพราะในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าจะเห็นว่าเราอยู่บนถนนเนี่ยหลายๆชั่วโมงมีความร้อนนะครับมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกองน้ำมันเกียร์นะครับว่ามันบางขนาดไหนนะครับกองน้ำมันเกียร์นะครับเป็นกองกระดาษนะครับถ้าลูกค้าเปรียบได้เสมือนกับกองอากาศนะครับเรายังเปลี่ยนทุก 20,000 กิโลนะครับแต่อันนี้เราควรเปลี่ยนที่ 20,000 กิโลเหมือนกันแต่ต้องเปลี่ยนกรณีที่หมดอายุรับประกันไปแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเงื่อนไขนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะแนะนำแค่นี้ก่อนเบื้องต้นนะครับในคลิปต่อไปผมอาจจะแนะนำในรถที่เกินระยะรับประกันว่าลูกค้าจะดูแลได้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับขอลูกค้าติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานในการทำคลิปดีๆแนะนำให้ลูกค้าต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ